สวัสดีวันสงกรานต์นะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็สงกรานต์ปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังคงเลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะวันไหนๆนะครับเราก็เลี้ยงวัวอยู่ทุกๆวันนะครับหลังจากปีนี้ด้วยครับสถานการณ์โควิดนะครับก็รุนแรงมากนะครับทำให้หลายคนนะครับหลายคนไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้ได้เต็มที่นะครับอย่างมากก็กลับบ้านนะครับไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็วิธีชีวิตจึงต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อให้ห่างโรคเชื้อโรคไวรัสนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขปราศจากโรคภัยในเทศกาลสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนี้นะครับก็สำหรับผมนะในทุกๆวันก็เลี้ยงวัวอยู่เหมือนเดิมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโควิดอย่าให้มากำกลายนะครับในวันสงกรานต์นี้ครับสวัสดีครับ